ภูมิใจด้วยมากภูมิใจด้วยนะครับดูสิมีท่านอื่นหรือเปล่าทำดีหนีชั่วคือหนีจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเช่นหนีจากสถานที่อโคจรหนีจากสิ่งของมึนเมาเพื่อนไม่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันหนีจากกันไม่ได้มันหนีมันไม่ได้เพราะเราต่างก็อยู่ในท่ามกลางของไม่บริสุทธิ์มันจะหนีไปไหนจะไปเชียงใหม่ก็เจอสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปหาดใหญ่ก็ไม่บริสุทธิ์ไปขอนอ่อนก็ไม่บริสุทธิ์ขอนแก่นก็ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่บ้านนี่ก็มันถูกห้อมล้อมไม่บริสุทธิ์แปลว่าหนีไม่ออกหนีจากสิ่งไม่บริสุทธิ์หนีไม่ได้เข้าใจมั้ยแม้แต่ตัวเรานะตัวเราก็ภายในตัวเราทั้งหมดก็คือเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะครับนี่งั้นตัวเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่บริสุทธิ์มีอยู่มันก็ทำงานได้ตลอดเวลางั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้โอเคมั้ยครับถึงแม้ว่าจะถูกห้อมล้อมโดยสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ก็ตามสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เช่นลุงหงอกไม่มีทางทำอะไรลุงหงอกได้หรอกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมท้าด้วยที่ว่าชัดไหมครับเนี่ยไม่ต้องไปอ้างถึงอ้างลุงหงอกเนี่ยมันจะชัดไปเลยแม้แต่บุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยมันบอกไม่บริสุทธิ์สิ้นใช่ป่ะทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกแต่ลูกหลานอย่าทำเป็นตัวอย่างนะไม่เอานะเดี๋ยวลูกหลานอย่ามาทำอย่าเอาลุงหงอกเป็นตัวอย่างนะมันไม่ได้นะครับไม่ได้นะอย่างน้อยสมมติเปลืองเห็นไหมครับเนี่ยมีคนเขาส่งมาให้เขาจะรู้ละเดือนนึงเนี่ยผมใช้ได้กับเท่าไหร่นะเขาถือว่าเขาทำบุญโอเคไหมครับของผมเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้ซื้อหรอกยังมาให้ดูยังได้ด้วยเมื่อวานมีมันซื้อนี่นะมั้งสองสามวันมาเนี่ยโอเคไหมแค่นั้นตกลงเข้าใจเนาะคุณนาจ้าที่ว่าเนี่ยครับย้ำอีกทีนึงนะครับเราไม่สามารถหนีจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทำไม่ได้เพราะอยู่ไหนก็ถูกห้อมล้อมโดยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับจะไปงานศพนะหรือไม่ไปมันก็ถูกห้อมล้อมด้วยบริสุทธิ์อยู่เห็นไหมครับโอเคขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้แล้วเราจะมั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะเพราะฉะนั้นงับอากาศก็เพิ่มพลังงานมีมากขึ้นมันจะสร้างเสริมสิ่งที่บริสุทธิ์ให้มันทำงานหรือว่ามันเบิร์นเผาไหม้มันจะแผ่รังสีหรือว่าออร่าจากตัวเราเองผิวพรรณก็จะผ่องใสนั่นเองมันจะป้องกันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยตัวมันเองยังไม่พอนะฮะยังป้องกันในความกดดันที่อยู่ภายนอกเราด้วยพลังงานตัวนี้เหลือเชื่อมากทำให้เราเดินเหินไปนู่นนี่ไม่เหนื่อยง่ายนั่นเองครับโอเคไหมครับจับพอยต์นี้ให้อยู่แล้วก็ทำกันสำหรับท่านอยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็ทำกันนะแล้วมันจะได้มีความแข็งแรงเมื่อมีแข็งแรงสติปัญญามันจะเกิดมันเองนะครับสติปัญญาเกิดมาก็ทำมาหากินได้ง่ายคล่องไม่ต้องไปหวังโชคลาภที่ไหนหรอกครับแล้วก็ทำด้วยมือของเราเองเพราะว่ามนุษย์มันต้องกินต้องใช้คิดอย่างนั้นสิครับใช่ไหมฮะต้องกินต้องใช้ต้องกินอยู่หลับนอนปัจจัยชีวิตที่เขาว่านั่นแหละนะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารไอ้คำว่ายาตัวนี้เปลี่ยนจากเคมีมาเป็นต้นไม้ใบหญ้าซะนะกุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาสร้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่เป็นยาหมดมาจับกลุ่มนี้เอาไว้ใช้กันนะข้าวทุกเม็ดเป็นยาอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมครับต้องคิดใหม่แล้วนะครับไม่งั้นร่างกายท่านหรือว่าลูกหลานใครแย่นะครับแย่แน่นอนไม่มีเหลือเพราะเคมีผมก็รู้ว่าโครงสร้างมันจะรวมตัวกันได้แล้วอะตอมสองอะตอมมารวมกันต้องใช้ความร้อนสูงมากความร้อนในร่างกายเราเป็น 37.5 ในร่างกายเราอุณหภูมิเนี่ย 37.5 องศาถ้ามัน38ก็ตัวร้อนแล้ว39ก็ตัวร้อนจัดแล้ว40ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็รักษาอุณหภูมิทีนี้อุณหภูมิมันสร้างขึ้นมาเองได้นะครับโอเคไหมครับอุณหภูมิ